สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26กอรมน.ปรับการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้รองรับการถอนกำลังพลพันเอกธีรวัฒน์แสงทองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกล่าวถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการถอนกำลังพลของกองทัพภาคที่3และภาคที่1ออกจากพื้นที่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ว่าจะนำกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 14,756 ตัวมาใช้ในระบบการเฝ้าตรวจซึ่งขณะนี้การติดตั้งกล้อง CCTV เกือบ 100% แล้วอยู่ระหว่างฝึกเจ้าหน้าที่ให้ชำนาญในการใช้อุปกรณ์และพร้อมทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนที่อินเดียกำลังเร่งแก้ปัญหาแรงงานที่ถูกเลิกจ้างในซาอุดิอาระเบียโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียระบุว่าหนึ่งในรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศนายพลวีเจคูมาซิงได้เดินทางจากกรุงนิวเดลีไปยังซาอุดิอาระเบียแล้วเมื่อวานนี้โดยจะไปแก้ไขปัญหาแรงงานอินเดียที่ถูกบริษัทในซาอุดิอาระเบียเลิกจ้างงานแต่ไม่ได้ระบุว่ามีจำนวนกี่คนและทำงานในบริษัทไหนขณะที่กระทรวงต่างประเทศระบุว่ามีแรงงานชาวอินเดียที่ว่างงานมากกว่า 10,000 รายที่เผชิญวิกฤตขาดอาหารอยู่ปัญหานี้เป็นผลพวงจากราคาน้ำมันที่ตกจนทำให้บางบริษัทต้องลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการลดพนักงานต่างชาติออกหลายหมื่นรายซึ่งส่งผลถึงแรงงานอินเดียจำนวนมากที่ไม่มีเงินซื้ออาหารและซื้อตั๋วเดินทางกลับประเทศค่ะติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ใหม่ทั้งช่องนาว26ค่ะ